สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเมนโซล่านะครับผมกับ Don't Start Together ในพาร์ทที่6แล้วนะครับก็มากันจนถึงฤดูฝนในวันที่40แล้วนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมเจอทั้งบอสมันมาทำรังเจอทั้งบอสตาเดียวเจอทั้งกองทัพฮอตที่มาทั้ง2รอบนะครับผมครับก็ความโหดมันจะเริ่มทวีขึ้นเรื่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะครับแล้วเราจะเอาชีวิตรอดยังไงต่อไปนะครับครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่ผมมาที่นี่เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเพื่อต้องการจะลี้ภัยมาด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมต้องการที่จะกวาดล้างรังแมงมุมเพิ่มนะครับเพื่อเอาเนื้อแล้วก็เอารังไปปลูกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อของเราอาหารของเราเนี่ยก็เริ่มไม่พอแล้วนะครับและอย่างหนึ่งก็คือผมเนี่ยจะต้องการหนังหมูอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นวิธีการได้หนังหมูที่ดีสุดก็คือการจ้างพวกหมูพวกนี้แหละครับผมไปช่วยสู้กับกองทัพนี่แหละครับกองทัพแมงมุมผมลืมบอกไปนะครับว่าเราสามารถหลบอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อที่จะกันฝนเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับลุยนี่ไงครับรังระดับ3ก็ตรงนี้ก็เป็นรังของกูด้วยเอาล่ะเด็กๆลุยชุนละมุนผมมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้แมงมุมมันโหดกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยไม่เปลี่ยนอาวุธอัตโนมัติน่ะมันปรับอัปเดตอะไรของมันเนี่ยคือถ้าเป็นอัปเดตของดูสตาร์ภาพปกตินะครับมันจะมีอัปเดตก็คือเมื่อไอเทมมันพังอะไรพวกนี้นะครับเขาจะปรับให้สามารถเขาเรียกว่าอะไรครับคือเดี๋ยวเอามาโผล่เอ้ยช่วยหน่อยเห็นใช่ไหมครับว่านี่คือรังแมงมุมระดับ3นะครับตอนนี้หมูของผมเนี่ยตายไป3ตัวแล้วนะครับผมเหลืออยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นครับว่าถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยคนที่ลำบากก็คือเรานี่เองแหละครับผมเพราะว่าต้องหาหมูมาต้องจ้างหมูแล้วหมูพวกนี้กว่าจะมันสปอนเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณสัก 2-3 วันนะครับกว่าเขาจะประมาณสัก 4-5 วันนะครับค่อนข้างนานพอสมควรหมูมาสู้กันไกลมากเลยเนี่ยผมจะคอยดูครับว่าระหว่างครูกับกองทัพไอ้นี่ใครจะชนะครับผมก็ลักษณะการโจมตีของครูมันจะเป็นลักษณะก็คือการโจมตีแบบเอเขาเรียกว่า AEO อ่ะคือเหมือนในเกมพวก Dota 2อะไรพวกนี้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยกูตายแน่ไม่ใช่กูที่กอไก่สระอูนะครับผมหมายถึงไอ้กูตัวนี้เนี่ยดูมันก็เข้าใจตั้งชื่อเนาะคือการโจมตีของมันเป็นลักษณะ AOE ก็คือเหมือนในเกม Dota 2อะไรพวกนั้นแหละครับที่จะสร้างดาเมจความเสียหายโดยรอบแกมอนสเตอร์ที่อยู่ในรอบแต่ผมคิดว่าคงไม่น่าชนะไม่ชนะหรอเนี่ยโอ้โหขนาดว่ากูโดนกระหน่ำขนาดนี้แล้วนั่นเองคือเลือดกูเนี่ยถ้าในวิกิพีเดียมันบอกว่ามันเลือดมัน 2,000 นะครับแต่ผมว่ามันไม่น่าใช่อ่ะพอเป็นดอสตาร์ทูเกเตอร์อ่ะมันปรับอัปเดตใหม่ครับค่าสมองผมลดหวบเลยคือที่ลดหวบไม่ใช่อะไรเฮ้ยจัดการได้แล้วนะครับโอ้ยอย่าตอนนี้พวกมันกำลังโมโหเพราะว่าแม่ของมันโดนฆ่านะครับก็ไม่สนครับผมได้ประโยชน์อ่ะเฮ้ยโอเคครับตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วผมต้องถอนตัวก่อนล่าง่ายกว่าที่คิดไว้ก็ดีครับผมที่เราได้เห็นด้วยกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกูนะครับไอตัวขนเนี่ยเป็นของดรอปที่จากดรอปจากบอสนะครับเดี๋ยวผมจะวนอยู่ที่นี่สักพักเดี๋ยวรอเช้านะครับผมจะเก็บเนื้อโอ้โหมันฆ่าเรียบเลยใช่ครับตอนนี้กบมันกำลังนอนอยู่นะครับโอ้ยเดี๋ยวคิดซิเดี๋ยวผมทิ้งหอกไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมคาร์ฟได้เรื่อยๆคือจริงๆการทิ้งอาวุธมันไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่า
ตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่คุณเห็นนะขนาดบอสยังแพ้กองทัพกบอ่ะเออแล้วผมจะเหลืออะไรอ่ะใช่ไหมล่ะครับเอาล่ะถอนตัวก่อนก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆนะครับที่เราได้เห็นก็คือว่านอกจากว่าฆ่าฝูงนกได้แล้วเรายังได้ของดีมาด้วยนะครับเป็นของบอสโอ้โหได้มาเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวผมไปลองไปดูรังอื่นๆนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างคือช่วงฤดูฝนเนี่ยให้ระวังเรื่องฝนพายุกบด้วยนะครับคือกบเนี่ยมันจะตกลงมาจากฟ้าแบบนี้แหละครับแล้วมันก็จะไล่ฆ่าแล้วมันจะเป็นอะเกสซีฟกับมอนสเตอร์ทุกประเภทเลยเดี๋ยวผมจะล่อชุดที่2โอเคมันเรียกแม่มันมาละแล้วก็รอรับผลประโยชน์อยู่ครับนี่นะครับวิธีการจับกบนะครับแบบวิธีชาวบ้านไอตัวไอแท็บตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาไว้ใช้จัดการกับแมงมุมได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ผมยังไม่สอนนะตอนนี้เอาสิ่งที่จำเป็นก่อนครับกบตายขนาดนี้มันมีการ์ดตกไหมนี่ผมอยากรู้ผมแซว ตายแล้วครับแล้วลูกมันก็โกรธนะครับผมก็ปล่อยไปผมว่าเอาของที่จำเป็นก่อนดีกว่าเยอะเกินไปอ่ะผมทิ้งเลยแล้วกันนะครับคือเราจำเป็นเราเอาของที่เรามีก็พอคือผมรู้แล้วว่าเฮ้ยมันอาหารมันเยอะขนาดนี้เลยนะนี่เก็บไปก็เน่าครับผมกล้าพูดเลยงั้นผมจะกลับฐานผมเลยนะก็กลับตอนมืดๆอย่างนี้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ค่าสมองของผมมันไม่ไหวละคือปล่อยไปเลยครับคืออาหารมันจะเน่ามันจะเสียมันจะอะไรอ่ะเราเก็บไปได้ไม่หมดหรอครับผมเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเรากินไม่หมดนะจนเหลือทิ้งอ่ะเออจะถามว่าทำไมผมไม่จุดไฟแต่ว่าทำไมกบทำไมผมยังอยู่ได้นะครับเพราะว่าไอ้หมวกเขาเรียกว่าอะไรหมวกไมเนอร์แฮทนะครับผมที่สวมเนี่ยมันยังให้กำเนิดแสงอยู่นะครับผมก็เลยทำให้ผมเนี่ยยังสามารถนอนได้อยู่นะครับกบพวกนี้นะครับผมมันจะตกลงมาในบริเวณที่ผู้เล่นอยู่เท่านั้นนะครับหมายความว่าถ้าผู้เล่นเนี่ยไม่ได้อยู่ในบริเวณไหนเนี่ยที่ไม่มีการสปอนอยู่เนี่ยพวกมันจะไม่ตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสบายใจได้เลยครับว่ามันจะไม่ไปฆ่าฝูงวัวของผมแน่นอนอะไรอย่างนั้นนะครับเฮ้ยอย่างที่เห็นครับคือพออาหารของเรามันเยอะเกินไปเนี่ยการจัดการหรือการแมเนจเมนต์เนี่ยมันก็ยากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทางผู้พัฒนาเขาปรับให้มันเข้ากับดูสตาร์ฟูเกเตอร์ที่มันเล่นแบบเซิร์ฟเวอร์แล้วมีผู้เล่นหลายคนไงครับผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยก็เลยมีโอกาสที่จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรคือมีอาหารกินเหลือเฟืออย่างเงี้ยครับผมอาจจะเป็นแนวคิดนั้นก็ได้ผมก็ไม่นึกไงครับว่าเขาจะปรับแก้มาคนิคขนาดนี้ตอนนี้พอฝนซาลงนะครับพวกกบก็ไม่ลงมาเกิดแล้วนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอากองทัพเนื้อนะครับผมมาเสิร์ฟให้กับนกของผมนะครับสาเหตุที่ว่าเอาหมดนี้เลยครับ39อันถามว่าเอาไปทำไมเยอะแยะนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาไข่นี่แหละครับและเอาไข่ไปทำอะไรเบคอนเหรอไม่ใช่นะครับคือผมจะไปทำระเบิดนะครับโอ้โหผมว่านกไม่น่าสงสารมากเลยคือกินแล้วออกไข่เอานะนี่คือผมว่ามันจะตายก่อนมั้ยเนี่ยคือให้กินเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เก็บไข่พวกนี้มานะครับนี่ไงครับจะได้เป็นไข่ลูเทิลเอกแบบนี้มานะครับไม่แนะนำให้กินนะครับได้เตอร์กี้มากี่อันเนี่ยก็ได้ฐานของเรากลับมาแบบงงๆนะครับ ผมเห็นอย่างนี้แล้วผมนึกถึงอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เรียกว่ากลไกทางธรรมชาตินะครับเอ้าพวกมันเริ่มกินเนื้อแล้วนี่อ๋อแปลว่าพอพวกมันเริ่มโตขึ้นนะครับพวกมันก็จะเริ่มกินไม่เลือกละอ๋อเป็นนิสัยเป็นอย่างนี้นี่เองไม่เป็นไรมันเป็นกลไกทางธรรมชาตินะครับเคยได้ยินใช่ไหมครับว่ามันมีทั้งผู้ล่าแล้วก็ผู้ถูกล่าโดยที่ผู้ถูกล่าเนี่ยมักจะเป็นสัตว์ที่กินพืชอะไรอย่างนี้เป็นอาหารนะครับมันก็เป็นการอุปมาอุปไมยที่ดีครับว่ามันคือห่วงโซ่ของอาหารน่ะก็เอาเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับว่าถ้าหากว่าถึงฤดูฝนในโดสตาร์ทูเกเตอร์เนี่ยก็ให้กบเนี่ยมันมาตกใกล้ๆบริเวณที่ไอ้บอสกูซึ่งนะครับมันสปอนอยู่แบบนี้แหละที่ผมทำโอ้มันทำลายรังทิ้งเลยนะนี่ผมว่าน่าจะได้เวลาย้ายของไปอยู่ที่ที่ฐานรองละเดี๋ยวเอางี้ละกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนแผนนะครับเดี๋ยวไปตามไอ้ตัวเล็กมาก่อน
ผมจะเคลียร์ของบ้านหลังนี้นะครับเพื่อที่จะไปสร้างบ้านเพื่อจะย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยนะครับที่ฐานสำรองของเราผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าพายุกบมันตกมาแบบนี้เนี่ยแปลว่าฤดูร้อนเนี่ยจะมาแล้วนะครับก็มีแต่ต้องรีบย้ายบ้านแล้วล่ะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะครับผมไอ้ของบริเวณข้างบนนั่นน่ะมันจะโดนไฟไหม้จนหมดนะครับไอ้ขอล่ะมาเกิดอยู่กลางบ้านเลยอ่ะไปเดี๋ยวค่อยกลับมาเคลียร์ก็ได้หรอกไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยหรอกเดี๋ยวผมทำเป็นพวดทองเลยก็ผมจะขุดเอาไอ้พวกแซปปิ้งพวกนี้ออกให้หมดนะครับเร็วขึ้นด้วยแล้วก็มันจะแข็งแรงกว่าอุปกรณ์ทั่วไปนะครับผมบูชเบอร์รี่พวกนี้ที่ผมอุตส่าห์ขุดมานะครับเก็บไปเลยครับคือเพราะว่าบูชเบอร์รี่นะครับถ้าเราปลูกไว้ในตอนช่วงที่เป็นฤดูร้อนเนี่ยมันจะติดไฟแล้วมันจะไหม้ได้นะครับดังนั้นผมแนะนำเลยว่าเอาออกไปเลยครับคือไม่จำเป็นแล้วล่ะของบางอย่างที่มันไม่ติดไฟนะครับผมแนะนำว่าทิ้งไว้ในนี้เลยครับคือไม่จำเป็นคือหีบพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันจะโดนไฟไหม้ได้นะครับแนะนำว่าไม่ต้องสนใจครับอันนี้ก็คือผมอ่านดูแล้วนะครับมันก็คือเป็นที่สร้างประติมากรรมหินนะครับไม่ใช่ของดีอะไรนะครับทิ้งไปเลยป่ะไปกันเถอะตัวเล็กเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปจัดการไอ้เจ้าต้นไม้ตัวปัญหานี้นะครับโอเคครับอันนี้มันชื่อว่ารอเพลนนะครับรอแพลนรอแพลนรอตัวนี้เนี่ยก็คือ L U R E ที่แปลว่าล่อหรือกับดักหรือหลอกลวงนะครับอาหารนี้ผมมีอุตส่าห์เอามานะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเน่าเสียหมดละก็ลืมบอกไปนะครับว่าฤดูที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเกม Rockstar Together คือฤดูฝนนะครับแต่ผมก็ไม่นึกว่ามันจะเดี๋ยวโอ้ยฮอตมาอีกละเดี๋ยวผมจะไปล่อไปให้ไปเจอกับไอ้นี่เลยนะครับก็คือเป็นก็เดี๋ยวให้ไปเจอกับกูรอบ2นะครับพวกสุนัขโดนหมาโดนผึ้งต่อยตายหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเก็บมาสักประมาณสัก2สแต็กนะครับกว่าเอาไว้ทำลูกดอกด้วยแล้วก็เอาไว้ครับของอย่างอื่นด้วยน้องยังมีหอดเหลืออีกเหรอทำไม่ยุ่งยากนะก็ตายซะสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะใช้ โอ้สำหรับชาวต่างชาตินะครับเขาจะใช้คำว่าสปริงเนี่ยแปลว่าอะไรครับคือแปลว่าฤดูใบไม้ผลินะครับแต่ว่าผมเองก็เพิ่งเข้าใจนะว่าฤดูใบไม้ผลิของบ้านเขาเนี่ยฝนมันตกด้วยแต่ว่ามันก็เลยเหมือนกับเรียกจนติดปากของผมเองว่ามันคือฤดูฝนนะครับจริงๆมันก็คือเป็นฤดูใบไม้ผลิของชาวต่างชาติเขานั่นแหละเต็นท์เนี่ยพอเราใช้ไปครบกำหนดนะครับมันก็จะรีมูฟตัวเองหายไปนะครับเพราะฉะนั้นครับนอนได้ตั้งกี่ครั้งอ่ะตั้งผมทำทิ้งไว้ตั้งแต่วิดีโอที่2ใช่ไหมล่ะครับจนตอนนี้วิดีโอที่6แล้วเนี่ยถือว่าใช้ค่อนข้างคุ้มนะครับอะไรต่อออกกินข้าวด้วยผมทยอยคราบเนื้อพวกนี้ออกไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามันกำลังจะเน่าเสียละคือยังไงก็ปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่ดีครับผมบูมแมลงเดี๋ยวผมสอนใช้บูมแมลงนะครับวิธีมันเป็นมันคือวิธีการล่านกนะครับอ่ะโจมตีพอมันจะกลับมาให้กดสเปซบาร์ย้ำๆนะครับแล้วก็จะได้นกมาแล้วนะครับก็เราจะฆ่ามันเอาเพื่อเอาขนมันนะครับเนี่ยเอาขนตัวนี้คำแนะนำคืออย่าอยู่ใกล้กับสิ่งของที่เรากดสเปซบาร์อย่างนี้ได้นะครับเนี่ยมันจะเป็นตัวเหมือนกับอนาล็อกล็อกไปว่าจะเป็นการเก็บของแทนที่เราจะคอยจับบูมแมลงนะครับขออภัยเขาปรับแมคานิกไอตัวเนี้ยไอบูมแมลงให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะในโดนสตาร์ทูเกเตอร์เนี่ย คือนึกภาพออกไหมครับว่ามันลอยมาโดนหัวเราอ่ะบอกเลยนะครับว่าบูมแมลงลอยโดนหัวเนี่ยโคตรเจ็บเลยนะทำไมได้แต่เนื้อน่ะใจร้ายอ่ะอยากได้ขนน่ะเดี๋ยวค่อยล่าตอนฤดู
เดี๋ยวค่อยล่าตอนฤดูร้อนก็ได้ครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องมีนะครับผมก็เป็นไนเตรตแล้วนะครับตอนนี้ได้เวลาที่ต้องใช้แล้วล่ะเราจะเอาไว้ใช้สำหรับทำไฟเย็นนะครับผมพูดเอาไว้ตั้งแต่คลิปแรกแล้วล่ะโอ้โหนานมากเลยโดยไนเตรตตัวนี้เนี่ยวิธีการคับไฟเย็นนะครับมันจะมี2ระดับระดับแรกก็เหมือนกับว่าเป็นกองไฟกองเล็กๆระดับที่2ก็จะเป็นกองไฟที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่ากองไฟที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้มันเรียกว่าอะไรคือใช้ไดโอดนะครับเนี่ยตัวนี้ครับผมต้องใช้อิเล็กทรอนิกไดโอดด้วยวิธีการใช้ลอตัวนี้นะครับแพนลอเนี่ยก็ทำอย่างนี้นี่แหละครับก็คือว่าลอให้หมดที่เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยมันเข้ามาหาเราเนี่ยแล้วมันก็นี่แหละครับผมแล้วตัวต้นไม้เนี่ยมันก็จะพยายามให้กำเนิดตัวลอขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับให้วางของออกนะครับแล้วเราก็จะได้เทคนี้มานะครับเป็นวิธีการเก็บเกี่ยวผมได้มาก้อนหนึ่งว่าแล้วมันซ่อนอยู่จริงๆด้วยคือต้องตีอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาของที่มันซ่อนอยู่ในตัวมันออกมาด้วยนะครับถ้าเราทิ้งไว้ในตัวมันนะครับมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นอาหารของต้นไม้นะครับเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับพืชที่มันกินสัตว์เป็นอาหารนั่นแหละกินพวกแมลงนะครับผมนั่นแหละอันนี้คืออุกกาบาตมันตกนะครับแล้วก็มันก็จะตกใกล้กับผู้เล่นเรื่อยๆนะครับผมไม่สีเลือดหรอกเพราะว่าที่อื่นนี้เกิดจะแยะไม่เกิดเนาะนี่แหละครับไอ้พวกรอยดำๆพวกนี้ก็คือว่าเป็นร่องรอยของอุกกาบาตมันตกนะครับมันตกแค่บางไบโอมครับผมแต่บางทีมันก็เหมือนกับแกล้งผู้เล่นนั่นแหละนี่นะครับคือendothermic ไฟพิษนะครับผมเราก็อย่าเพิ่งวางนะครับเอาล่ะครับได้เวลาก่อนจากกันเดี๋ยวผมจะนำเสนออีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือการเป็นโจรขโมยสุสานนะครับให้เรามาที่สุสานหลุมแบบนี้นะครับแล้วเราดิกนะครับเราก็จะได้เป็นของออกมานะครับผมเหมือนกับของที่ฝังอยู่ในสุสานนะครับซึ่งจะมีทั้งขยะมีทั้งอะไรต่อมีอะไรครับผมอะไรเนี่ยไม้ปั่นเสื้อโดยที่เมื่อเราขุดนะครับค่าสมองของเราจะลดลงนะครับลดลง10หน่วยนะครับแล้วเราก็จะได้ของอย่างนี้เรดเกมอันนี้ก็ดูเจมนะครับเป็นของดีครับผมพวกนี้แต่ผมจะขุดไว้อย่างนี้เลยโปเตโต้ครับเรื่องปกติครับถ้าคุณขุดแล้วได้วิญญาณอย่างนี้มานะครับมันเป็นวิญญาณตามติดนะครับผมแล้วมันก็ตามเรามาติดๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักเดี๋ยววิญญาณก็วิ่งแซงเราแล้วนะครับก็เดินไปเรื่อยๆครับจนมันเลิกสนใจเรานั่นแหละคืออย่างที่ผมบอกครับผีในเกมเนี่ยมันน่ากลัวน้อยกว่าไอ้โต๊ะเดินได้อีกอ่ะพึ่งตายหมดรังเลยช่างเขาเถอะเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยเดี๋ยวเขาก็เลิกไล่ตามเราเองเรียบร้อยครับอัญมณีตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาไว้ใช้ทำอะไรได้หลายๆอย่างมากนะครับปิดเครื่องก่อนเปลืองพลังงานประหยัดไฟช่วยชาติทุย คำแนะนำในการวางไฟพิษเมื่อเรามีไอ้เครื่องไอซ์ตัวนี้นะครับให้วางไว้ห่างๆนะครับวางไว้แถวๆนี้ก็คือว่าจะเห็นวงสีนี่ใช่ไหมล่ะครับก็ให้วางห่างออกมาไว้เพราะว่าเดี๋ยวไอ้เครื่องนี้มันจะยิงน้ำแข็งมาดับไฟเรานะครับเราสามารถเอาไนเตรตตัวนี้นะครับแอดเป็นฟิวแทนได้นะครับต่างกับไฟพิษแบบปกตินะครับเต็นท์ตัวนี้เนี่ยมันจะหุบตัวเองลงก็ต่อเมื่อเรานอนครบกับจำนวนครั้งนะครับประมาณว่าเต็นท์เนี่ยอยู่ได้ประมาณ20วันไอ้20ครั้งในการนอนเนี่ยถ้าผมแบบว่านอนเข้าลุกออกมาแล้วก็ไปนอนเนี่ยใน1คืนเนี่ยเต็นท์ก็จะค่อยๆลดศักยภาพของมันลงเรื่อยๆนะครับข้อเสียของไอ้เจ้าอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ก็คือว่าเราไม่สามารถทำอาหารได้นะครับแน่นอนว่ามันเป็นไฟเหมือนกับเป็นไฟเย็นน่ะเอาง่ายๆทำอาหารไม่ได้เว้ยจะอธิบายยังไงให้เข้าใจเนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วครับก็สำหรับผ่านนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ผ่านนี้ผมไม่ค่อยได้สอนอะไรนะครับผม
ผมให้เห็นเลยว่าหลายๆอย่างมันจะเกิดขึ้นมานะครับผมทั้งเรื่องที่เราคาดไม่ถึงแล้วเรื่องที่เราเหนือความคาดหมายด้วยนะครับก็เป็นแนวทางในการจัดการบอสกูนะครับว่าจัดการยังไงก็อย่างที่ผมแนะนำให้ดูก็คือใช้กองทัพกบนะครับผมเอาลากเข้ามาช่วยสู้เวลาเจอหอดนะครับก็ลากให้หอดเนี่ยไปจัดการกูแทนจัดการเรานะครับไปก่อนพึ่งมันดูนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็เจอกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ